บรรยากาศน้ำผุดทับลาวนะคะมาธุระน้ำพอดีนะคะมาหาพี่โฟนพี่โฟนให้เอาโน้ตบุ๊กมาให้ที่ค่ายทหารนะคะเพราะว่าพี่โฟนได้ทำเขาเอินมาขึ้นกองร้อยบ่ขึ้นกองร้อยแต่ว่าพี่โฟนได้ไปอยู่หน่วยฝ่ายสารสนเทศนะคะก็คือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของค่ายทหารประมาณนั้นนะคะก็เลยแวะเอามาให้เนาะมาที่นี่ก็เลยพาเด็กน้อยนะคะลอยพี่โอเลี้ยงกับลูกพี่มาเล่นน้ำเด้อบ้านไหนพ่นน่ะเสื้อสีสมสมอ้วนๆน้องขัดสือยานะครับหามุมแล้วนะครับนี่ที่นี่เขาเรียกว่าน้ำผุดทับลาวนะคะอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะน้ำก็จะมาเองอัตโนมัติอย่างนี้ทั้งปีเลยนะคะบ่มีว่าแห้งแล้งเลยนะคะบรรยากาศกะร่วมๆนะคะก็จะมีคนมานั่งนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้คนยังไม่เยอะนะคะส่วนผุ่นก็เป็นแม่ค้านะคะส้มตำไก่ย่างปิ้งปลาเด้อถ้าผู้ใดอยากมานะคะมาเบิ่งได้เลยนะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะโอ้ยเด็กย่างเบิ่งแล้วนะคะว่ามองไหลเป็นตาไปเชี่ยวฝีเด้นี่นะคะสภาพร่วมๆสวยร่มรื่นนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะนี่ค่ะนะปาดนะคะร่มรื่นไปร่มรื่นมาฝนจะหย่อยนะสิคะหวังว่าจะเปิดทางให้ลูกหลานเล่นสักหน่อยนะคะเห็นแล้วค่ะเห็นสมุนน้อยเราละอูนพี่ชอบกับน้องคัตสึครับผมติดสอยห้อยตามมาครับอีกหน่อยก็คงจะไม่ตามแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นหนุ่มไปเรื่อยๆครับนี่นะครับช่วงนี้ยังมีความสุขกับเขาอยู่ยังมีความสุขกับผู้ปกครองอยู่ก็พาเขามาเล่นบ้างนะคะไปแล้วครับไปแล้วปล่อยให้เขาเล่นตามอัธยาศัยเลยนะคะน้ำผุดทับเราตรงนี้ก็จะมีทั้งตรงที่แบบลึกหน่อยนะคะหรือว่าตรงที่ตื้นๆ นะคะแต่น้ำจะใสตลอดนะคะใสอยู่แบบนี้เลยนะคะทางนู้นก็จะเป็นหัวของน้ำผุดนะคะตรงนู้นนะคะก็จะออกมาเองตรงนู้นก็จะไม่มีใครไปเล่นนะคะเพราะว่าเขาจะกั้นไว้ไม่ให้ไปแต่ว่าก็จะปล่อยให้เล่นตามน้ำตกเล็กๆที่ไหลมาแบบนี้นะคะนี่เอาถ่ายมาให้ดูน้ำกันด้วยค่ะเด้อเพื่อว่าเงยไอ้น้องๆ นะคะอยากมาเล่นนะคะอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิน้ำผุดทับลาวก็จะยาวไปนู่นเลยนะคะน้ำคนถ้าช่วงบ่ายมาเนี่ยคนก็จะเต็มตรงนี้จะไม่มีที่นั่งเลยนะคะวันนี้โอกาสดีค่ะเพราะว่านัดพี่ฟูนทหารอ้วนไว้ว่าจะเอาโน้ตบุ๊กมาส่งที่ค่ายทหารก็เลยถือโอกาสแวบมานะคะสดชื่นลมเย็นมีความสุขมันน้ำใสๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะเด้อแม่น้ำมนต์ท้ายมาให้เบิ่งจ้านี่ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวจะลองถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะถ้ายังไม่กลับไม่รู้ว่าเด็กน้อยจะเล่นถึงกี่โมงนะว่าคนเยอะจริงๆเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ